สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซุปเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของเลิศศิลาชุมแพทัวร์อีกครั้งนะฮะโดยเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเลิศศิลาชุมแพทัวร์ก็ได้ทำการชกมวยไทยครั้งสุดท้ายในชีวิตการค้ากำปั้นนะฮะโดยชกกับนักชกออสเตรเลียนั่นก็คือไทสันแฮริสันนะซึ่งเลิศศิลาชุมแพทัวร์ก็ชนะคะแนนเป็นการส่งท้ายไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไฟต์สุดท้ายของเลิศศิลาชุมแพทัวร์ครับก็ได้ทำการแขวนนวมไปเรียบร้อยครับแหมน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับไฟต์การชกของเลิศศิลานั้นทางผมได้เคยนำเสนอไปแล้วนะครับในเอพิโซดที่64นะครับถ้ายังไม่ได้ดูก็กดไปดูได้นะครับโดยในวันนี้ครับก็จะนำเสนอไฟต์ของเลิศศิลาอีกครั้งนะครับให้หายคิดถึงกันและที่เดินออกมาทางด้านมุมน้ำเงินนี่แหละครับเลิศศิลาชุมแพทัวร์โดยจะเป็นไฟต์ที่เลิศศิลานะครับชกกับนักมวยกังฟูสานต้านะโดยเลิศศิลานะครับได้เดินทางไปชกที่ประเทศจีนนะฮะไฟต์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2001นะครับซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เทพผลิตพอธวัชชัยชกไปนะฮะก็ผมได้นำเสนอไปในเอพิโซดที่80นะครับถ้าใครยังไม่ดูก็ลองกดไปดูได้นะครับโดยในวันดังกล่าวนะครับเป็นศึกยกชุดเจอกันระหว่างนักมวยไทยเจอกับกังฟูซานต้าจีนนะฮะมีทั้งหมด7คู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ากังฟูซานต้าชนะไป5นะครับฝั่งมวยไทยชนะไปแค่2คนเท่านั้นนะฮะมีการถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยด้วยนะครับด้วยทางสถานีโทรทัศน์ ITV นะครับแต่ว่าถ่ายไม่ครบทุกคู่นะครับส่วนฝ่ายที่ออกมาทางด้านมุมแดงครับนักมวยเจ้าภาพจีนนะครับซูติงเดี๋ยวทางผมจะมีการนับคะแนนลูกทุ่มลูกเสียหลักล้มให้ดูด้วยนะครับว่าได้คะแนนอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งยังไม่รวมกับการให้คะแนนเตะต่อยที่ได้ทีละ1คะแนนจากกรรมการด้านล่างนะครับอันนั้นไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ในเรื่องของคะแนนนะครับก็สามารถโชว์ได้เฉพาะลูกทุ่มเท่านั้นนะฮะลูกล้มต่างๆซึ่งกรรมการจะมีการผายมืออย่างชัดเจนนะครับว่าแบบไหนที่ได้คะแนนหรือไม่ได้คะแนนนะครับเอาละครับยกที่1เริ่มขึ้นมาดูกันครับว่าเจอกับนักมวยซานต้ากังฟูครั้งแรกนี่เลิศศิลาจะตั้งรับได้ไหมครับลูกทุ่มลูกต่างๆมาใส่คิกไปทีนึงครับไม่โดนครับซูติงเลิศศิลาจะขยับขาหลอกถีบหลอกเตะมาไม่ถึงเหมือนกันถีบไปเอ้าระวังครับโดนจับขาเนี่ยแม่ต้องระวังฮะเรื่องล้มเรื่องทุ่มเรื่องเสียหลักสัมผัสพื้นต่างๆนี่เสีย2คะแนนนะครับเตะไปทีนึงมาติดหัวไหล่ครับยังไม่ถึงก้านคอฮะมาเตะไม่โดนครับแม่เหมือนกับว่าทิ้งระยะห่างกันไว้ครับถีบยันไปทีนึงเรียกว่ารักษาระยะห่างสลับขาเตะมามีการหลอกหน้าขาครับเป็นลีลาอันไร้กาจของเลิศศิลาครับลูกนี้สูติงแม่เตะเจาะยางเลิศศิลาครับเป็นการเหมือนสะบัดเตะนะครับมีความรวดเร็วมากครับของทางซานต้าจริงเอ้าแม่มีการแลกหมัดกันก็ยังรักษาระยะห่างอยู่นะถีบไปทีนึงมาต่อยวืดเลยครับสูติงลูกนี้ถีบหน้าไม่ถึงครับเลิศศิลาดูการกัดของสูติงครับนี่ครับเน้นลูกทุ่มเอาแล้วครับจับอ้าวแม่ทุ่มไม่ได้แต่ว่าเลิศศิลาครับนวมสัมผัสพื้นครับก็เสีย2คะแนนไปครับก็ตีความว่าเป็นการล้มนะครับในกติกาซานต้าเอาแล้วอีกทีแล้วครับโอ้โหลูกนี้จับพลิกขึ้นมาอีกครั้งครับเสียไปอีก2โดนเป็น4แล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวเองฮะนี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของทางซานต้าเลยนะเจาะยางไปทีนึงครับเลิศศิลาแหมมาถึงเสียเปรียบแล้วครับตอนนี้เรื่องของคะแนนนะนี่ยังไม่รวมคะแนนจากด้านล่างครับที่ว่าจะให้เตะให้ต่อยได้ทีละ1คะแนนนี้ให้ใครบ้างฮะไม่รู้นะฮะก็โชว์เท่าเฉพาะที่เห็นเนี่ยฮะเตะทีนึงเอ้าจับขาเอากรรมการแยกหมดยกไปแล้วครับแม่หมดยกที่1ครับโอ้เข้าที่ดูนี่ก็ยกแรกนี่เรียกว่าน่าจะแพ้คะแนนครับเอาตรงๆเลยนะพี่เลี้ยงไทยก็อ้าวเลิศศิลาครับดื่มน้ำไปก่อนครับต้องแก้เกมกันหน่อยครับแม่แป๊บเดียวเองครับโดนไปแล้วครับ2ครั้ง4คะแนนครับแหมรายการเหมือนกันครับซูติงเอ้าแม่มีสั่งฮิคิมูกบนเวทีครับซูติงขอโทษแม่สั่งขี้มูกบนเวทีครับตรงนี้ระหว่างพักขอโทษมาดูยกที่2ต่อเลยฮะถีบโอ้โหเต็มๆแม่ยังไม่เสียหลักล้มครับ
ถีบอีกทีนึงครับแหมเลิศศิลาเจาะยางเอาแล้วครับแหมอาจจะมีการวางแผนมาใหม่ครับมีเน้นถีบนะครับตอนนี้โดนไป 2-3 ทีครับซูติงเตะเจาะยางทีนึงเอ้าต้องระวังครับเตะคืนมาเตะแล้วต้องชักกลับให้เร็วครับไม่ให้จับขาได้ครับแหมยี่มาถูกต้องแล้วถีบทีนึงมาเน้นถีบจริงๆด้วยครับทั้งลำตัวทั้งหน้าเอาอีกแล้วเอาโดนจับขาระวังครับก่อนเรียกว่ายกนี้ดูดีขึ้นครับเลิศศิลานี่ครับหลอกหน้าขาทีนึงสูติงโดนถีบอีกแล้วครับแหมถีบอีกทีนึงเตะถีบโอ้โหนี่ครับแหมถีบเป็นชุดครับยกนี้สายคิกไม่ถึงครับแหมสูติงกะพลาดครับถีบตอนนี้ก็แลกเตะแลกถีบเป็นปะปลายครับไม่กล้าเข้าใกล้กันนะตอนนี้ถีบอีกทีนึงเลิศศิลาไม่ให้เข้าแหมจะฟาดซนครับไม่ถึงดูท่าสูติงครับกะเน้นรวบทุ่มครับดูครับเก่งมือไว้ฮะต้องระวังฮะเขาเน้นแต้มใหญ่ครับทีละ2คะแนนนะเตะเจาะยางเอาโดนคืนครับเลศิลาแหมสูติงนี่ก็ดูออกอาวุธว่องไวนะฮะตามสไตล์กังฟูจีนครับต้องระวังครับนี่ครับเตะเอาระวังแหมกลัวจะเสียหลักล้มนะหมดยกที่2ครับมายกนี้ก็เลศิลาดูดีฮะไม่มีการเสียแต้มทุ่มนะฮะก็คะแนนเตะต่อยน่าจะดูดีนะฮะเอาสูติงไหวไหมฮะเริ่มมีอาการหอบนิดๆครับเริ่มเหนื่อยครับเอามาดูต่อยก3ครับโดนเตะเอ้าปะโถล้มเลยครับแหมเลิศศิลาโดนไป2คะแนนครับเตะพลาดครับกาจะใช้ลูกเตะก้าวไกลแก่นนรสิงห์ครับแหมกระโดดเตะท่าเดียวก้าวไกลเลยก้าวไกลเตะไม้ที่โมน็อกครับแหมเลิศศิลากระโดดบ้างครับแหมมันพลาดครับสู้ติงก็ได้2คะแนนไปฟรีๆเลยไม่เป็นไรครับสู้ต่อเตะทีนึงเตะลำตัวโอ้โหสวยลูกนี้ครับเข้าจังเอ้าโดนจับทุ่มครับนี่ครับแหมหลายการจริงๆฮะยอมเสีย1คะแนนที่โดนเตะนะครับแลกกับการได้2คะแนนจากการทุ่มนะฮะ4คะแนนแล้วครับยกนี้ครับสู้ติงได้ไปเข่าทีนึงครับแหมมึงเห็นเข่าครับเลิศศิลานี่ยังไม่ได้แต้มใหญ่แต้มทุ่มเลยนะฮะถีบคงเน้นเตะต่อยครับโอ้ยกระโดดเข่าลอยครับต้องระวังโดนจับขาอีกแล้วล็อกไว้ครับดีมากครับแม่ต้องขืนต้องยั้งไว้นะครับไม่ให้มันยกได้นะถีบไม่โดนครับเตะลำตัวอ่ะอย่างนี้มันต้องได้ครับแม่ไม่รู้กรรมการข้างล่างจะให้ไหมครับแม่เตะเข้าชัดเจนครับอีกทีนึงครับแม่เอาแล้วพี่เลี้ยงไทยก็เร่งแล้วไซคิกไม่โดนครับสูติงเอ้ามาถ่ายอะไรตรงนี้โอ้โหมัดไม่โดนครับสูติงพยายามเนี่ยครับเข้ามาล็อกแล้วก็จะรวบคุมล้มนี่ครับแม่เกรงไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับเตะลำตัวทีนึงเฉียวๆเตะทีนึงแหมเข้าจังๆเนี่ยมันต้องได้ครับอย่างนี้หมดยกที่3ครับโอ้โหสูติงนี่เดินเป๋ๆหน่อยๆครับไม่รู้ว่าคะแนนออกยังไงครับแต่คะแนนทุ่มนี่สูติงได้ไป4นะฮะเอาเจียจุ้ยสูติงอาติงแหมอาติงครับไม่กินน้ำด้วยครับถ้าเดินมากับเพื่อนที่ชื่ออาซ่งนี่ก็เรียกได้พร้อมกันเลยนะครับอาซ่งติงเนี่ย นี่ครับแหมเตะวืดฮะเตะสูงมาแล้วเฉียวหัวของสูติงครับล้มลงไปเลยนะรุ่นสักครู่ครับแล้วก็เป็นจังหวะต่างๆที่เตะเข่ากันได้ครับนี่ฮะเตะลำตัวดูยกที่4ครับคะแนนก็อาจจะแพ้อยู่2ยกครับเอ้าเข่าทีนึงเอ้าถอยเลยครับช็อตสูติงโดนเข่าไปครับดอกเดียวครับ
ถอยกลัวแล้วตอนนี้อีกทีนึงครับโอ้ยเต็มๆครับยกมือเลยครับสูติงให้กรรมการมานับครับโอ้โหลูกนี้เรียกได้ว่าตะเตือนไตครับอย่างงี้ครับโอ้ยตะเตือนไตครับทั้งไตทั้งตับครับกรรมการก็นับไปแล้วก็เอ้าอะไรครับมีโยนผ้าขาวขึ้นมาครับโยนมาเช็ดขี้มูกสูติงยก1หรือเปล่าเอาให้กรรมการพิจารณาก่อนเอ้าเป็นนั้นว่าปีเลี้ยงครับโยนผ้ายอมแพ้ครับเรียบร้อยครับต้นยกที่4ครับแหมคนจีนกำลังเฮอยู่ดีๆครับ3ยกพอต้นยก4มาเงียบกริบครับก็เป็นเลิศศิลาครับพลิกมาได้ครับแหมคะแนนน่าจะเป็นรองครับยก1ยก2ยก3ครับมาต้นยก4ก็เข่าไป2ทีครับหยุดกึกไปเลยฮะสูติงก็คว้าชัยชนะเป็นคนที่2ครับให้กับทางทีมนักมวยไทยไปครับแหมก็ไปหอมสูติงครับสูติงมันขี้มูกมาตอนยก1ครับไม่รู้เลอะหรือเปล่าแหมก็เลอศิลาครับแหมเรียกว่าพลิกมาเลยฮะมาดูภาพช้าครับต้นยก4ครับนี่ครับดอกแรกครับโอ้ยช็อตครับช็อตออกเป็นดอกที่2ครับที่ชูมือครับนี่ครับเต็มๆครับโอ้ยตะเตือนไตครับทั้งตับทั้งไตไปหมดแล้วตึกนี่แหละฮะเอ้ยสี่เหลี่ยมโอ้ยโอ้ยสี่เหลี่ยมเลยศิลาก็คาดเข็มขัดไปเอ๊ะทำไมอะแปะคนนี้มันดูคุ้นๆนะแค่นี้ยังหมดแรงแล้วท่านจะเป็นมาเฟียเฮ้ยเฮ้ยนี่มันใช่แน่ๆวรยุทธ์ไตล่าตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็วสุดยอดนักฆ่าแห่งยุทธจักรเทพเมฆาคินยอดฝีมือที่แท้จริงอยู่นี่ต่างหากก็ถ้าชื่นชอบสไตล์ในการทำคลิปในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับก็มีของดีที่จะนำเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ